ตอนต่อหลายตอนแล้วนะครับกับการสร้างเกมง่ายๆครับด้วยภาษาซครับครับผมก็ในตอนนี้เกมเราก็ค่อนข้างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วใช่ไหมมีการโจมตีขึ้นมีเอฟเฟกขึ้นเห็นไหมมีไฟขึ้นมีการขยับมีตัวเวลาบอกนะครับแล้วก็มีบอกว่าชนะเราหรือยังมีหลอดเลือดมีอะไรแต่ว่าจริงๆแค่นี้มันก็ถือว่าเสร็จไปในระดับที่ถือว่าเล่นได้จริงแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามีบางอย่างเนี่ยที่เราต้องการทําให้มัน สนุกยิ่งขึ้นนะครับคืออะไรคือตอนนี้นะครับเราจะทําให้ผู้เล่นปล่อยพลังได้ใช้สกิลได้นั่นเองนะครับปกติเนี่ยเวลาเราเล่นเกมเนี่ยก็จะมีหลอดพลังอยู่ด้านล่างอีกหลอดนึ้งใช่ไหมว่าถ้าเกิดหลอดน,นี้เต็มแล้วเนี่ยเราสามารถใช้พลังวิเศษได้นะครับใช้เป็นสกิลของเราได้นะครับผมเรามาลองกันเลยดีกว่าแม้ว่าเราจะทํายังไงนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอกด stop debugging ไว้ก่อนนะครับผมคลิกไป เราจะต้องมีหลอดพลังเพิ่มขึ้นมาอีกหลอดหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อจะบอกเป็นเหมือนกับว่าเป็นหลอดมาหน้าหรือว่าหลอดอะไรประมาณน,นั้นนะครับผมก็เรียกไม่กระถูกเหมือนกันก็คลิกไปที่ทูบาร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีตัวนี้แล้วใช่ไหมเป็นหลอดซึ่งเป็นหลอดแบบเดียวกันเลยดังนั้นผมขอก๊กอปคอนโทรลตัวนี้นะครับแล้วก็มาวางไว้ข้างล่างเลยละกันให้มันเล็กลงกว่าหน่อยนะครับเนาะแล้วก็เปลี่ยนสีมันนะครับให้มันเป็นสีน้ําเงินละกันให้มันเหมือนกับเกมจริงๆนะครับผม สีฟ้าสีน้ำเงินนะครับอ้าวกดผิดโฟล์กาวนะครับนี่แม้ันก็จะเป็นสีฟ้าแล้วนะครับสีน้ำเงินแล้วก็เซฟนะครับคอนโดนเอสเซฟหนึ่งทีแก้ชื่อคอนโทรลด้วยนะครับให้เป็น MP แล้วกัน Player MP นะครับผมต่อมาเห็นไหมเราได้หลอดเพิ่มอีกหลอดหนึ่งแล้วหลอดนี้ชื่อว่า Player MP MP นะครับผมก็ต่อมาเนี่ยเราจะให้สกิลของเราเนี่ย ใช้สัก70แล้วกันใช้หลอดเนี่ยตอนนี้มันเต็มร้อยใช่ไหมครับแต่เราใช้มันใช้ไป70เพื่อในการใช้สกิลใหม่ของเรานั่นเองซึ่งสกิลใหม่นะครับผมเหมือนเดิมก็คือผมได้อัปโหลดไฟล์ใหม่ขึ้นไปแล้วนะครับจะมีตัวสกิลมีอะไรให้พร้อมนะครับผมก็ถ้าเกิดใครดูคลิปหลังจากนี้นะครับผมก็สามารถโหลดแล้วก็ใช้ได้ทีเดียวยาวเลยเหมือนกันนะครับผมก็อย่าลืมว่าจะต้องแอดเข้าไปด้วยนะครับในโปรเจกต์ของเราก็คือ คลิขวาตรง r s o u r c e นะครับ s ของเราไปที่ Add ครับแล้วก็ไปที่ New Folder ครับตรงนี้ผมตั้งเป็นชื่อว่า p l y y r s s k l l แล้ะกัน Enter นะครับผมแล้วก็นำไฟล์ทั้งหมดนี้มาวางไว้ได้เลยในโฟลเดอร์นี้นะครับจะได้เป็นระเบียบหน่อยเนาะเพราะตอนแรกเราไม่เป็นระเบียบเลยนะครับผมครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ p y e y s r s l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  นะครับผม ต่อมาเราทําแบบเดิมเหมือนกับที่เราทำเอฟเฟกต์ตรงไฟแวบๆบบบตรงนี้เมื่อเราตีมอนสเตอร์นะครับก็คือเราต้องนำคอนโทรลอีกตัวหนึ่งนะครับเข้ามาก็คือคอนโทรลที่ชื่อว่า Image เอาไว้สำหรับรันเอฟเฟกของภาพนั่นเองก็อย่าลืมว่าคอนโทรลตัวนี้นะครับจะต้องอยู่ใน Canvas ด้วยนะครับผมวางทิบนะเสร็จแล้วครับเราตั้งชื่อให้มันว่าเป็น player skill Enter 1 t ครับไปที่ Common ครับแล้วก็ไปเปลี่ยน s u r c e มันด้วยนะครับเป็นตัวเริ่มละกัน Q1 ประมาณนี้เนาะโอเคต่อมาครับผมจะให้กดปุ่ม q <c oughs> เพื่อที่ทำการปล่อยสกิลล้กันเนาะแล้วถ้าเกิดมอนสเตอร์เข้ามาในระยะที่มากกว่าปกติเนี่ยมันจะต้องมากขึ้นเนาะเวลาใช้สกิลอะไรอย่างงี้เข้ามาในระยะที่สกิลสามารถโจมตีได้เนี่ย ก็จะทําให้เลือดของมอนเตอร์เนี่ยลดลงไปเรื่อยป๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อใช้สกิลเ็จเนี่ยตัวหลอด MP เราเนี่ยจะลดครับแล้วก็เมื่อครบทุกๆ1วินาทีเนี่ยผมจะให้หลอดเนี่ยเพิ่มค่าทุกๆเพิ่มค่าไป5ละกันจากหลอดเดิมอาจจะงงๆนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นคูดาวนะครับในการปล่อยสกิลอะไรประมาณนั้นครับคล้ายๆกันครับผมกด Ctrl S s a ซฟครับผมแล้วก็ไปที่โค้ดส่วนของโค้ดเนี่ยเราจะเขียนยังไงดีล่ะ อย่างที่บอกครับคือเมื่อกดปุ่ม Q บนคีย์บอร์ดใช่ไหมครับก็จะมีสกิลทำงานซึ่งผมจะต้องเซ็ตตัวแปรเข้ามาไว้ด้านบนด้วยเพื่อไว้เช็คคํมหน้าคํามตานะครับผม Key Q เท่ากับเฝ้าเช่นเดียวกับตอนที่เราใส่ AD แล้วก็กดปุ่ม Space นะครับผมเดินหน้าถอยหลังเราก็โจมตีนั่นเองเราต้องใส่ตัวแปรตัวน,นี้เข้าไปด้วยนะครับผมต่อมาครับด้านล่างสุดเราก็ต้องแก้มันเนาะต้องเพิ่มมันเข้าไปนิดนึงก็คือ else if เช็คว่าคีย์ที่เรารับเข้ามาเนี่ยเป็นตัวคิวหรือเปล่าแล้วก็เซตคำว่าคีย์คิวเนี่ยเป็น t ทรูตอนยกปุ่มออกก็เช่นกันครับ แต่ว่าในกรณีที่ผมกดปุ่มคิวเนี่ยถ้าเกิดผมตั้งไว้อย่างนี้เพียวๆอ่ะมันก็จะแสดงสกิลเพียวๆใช่ไหมครับแต่ในกรณีเนี้ยผมให้มันเป็นแบบเหมือนฟันดาบไปด้วยแล้วก็ปล่อยสกิลไปด้วยผมเรียกใช้จากของเดิมได้เลยก็คือให้ Key Space เนี่ยเป็น true เหมือนกันนะครับผมนี่แล้วกดเพิ่มนะครับผมให้ตรงนี้เป็น f a l s e เหมือนกันเมื่อยกปุ่มออกสเสมือนว่าเรากด2ปุ่มพร้อมกันครับแต่ว่าเรากดในปุ่มเดียวนั่นเองต่อมา ตอนนี้เรารับได้แล้วใช่ไหมครับว่าปุ่มคิวเข้ามาแล้วยังแต่ว่าเรายังไม่มีการขยับนะครับผมในกรณีนะี้เมื่อกดปุ่มคนะิวเนี่ยตัวสกนะิลเพลเยอร์สกิลเนี่ยจะเข้ามาอยู่ตรงเพลเยอร์นั่นเองก็คือเหมือนกับว่าทาเหมือนกับว่าเราปล่อยสกิลอยู่ตรงที่เพลเยอร์นั่นเองครับแล้วก็แอนิเมชันในนี้มันจะรันซึ่งแอนิเมชันในนี้รันพร้อมกับตัวเพลเยอร์รันพร้อมกับตัวนี้รันดังนั้นผมต้องสร้างทอ er หรือตัวจับเวลาขึ้นมาหนึ่งตัวนั่นเองผมกอ๊อปโค้ดตรงนี้มาวางเลยครับ แต่ว่าผมเปลี่ยนชื่อ Object ต์มันเป็น t อมเมอร์ y e y s r s l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  แล้วกันนี่ตรงนี้ผมก็เพิ่มคาว่า PlayerSkill ลงไปด้านหลังไปเลยรวมทั้งตัว Dispatch ด้วยนะครับติ k PlayerSkill แค่ให้หมดนะครับผมเหมือนเดิมครับมันก็จะเป็นสีแดงๆขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีเมท h อดนั้นๆนั่นเองหรือฟังก์ชันในการทำงานนั้นๆนั่นเอง ดังนั้นคลิกไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็กด generate method ครับเราก็จะได้ method ขึ้นมาใหม่ตรงเวลานี้ผมขอเปลี่ยนเป็น100 m มิลลิเซกเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมเราก็จะได้ตัวจับเวลามาแล้วแล้วก็โค้ดตรงทำงานตรงนี้นะครับก็คือผมจะให้ Animation เนี่ยลันบนตัว player skill ตรงตัวของท i m เมอตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วผมจะทำไงต่อละ่ะผมก็ต้องเช็คสิครับ ตัวเนี้ยมันทุกๆ1 0 0มิลลิเินตรงเนี้ยมันจะทํางานในนี้ใช่ไหมมันจะวนซ้าไปเรื่อยๆดังนั้นผมก็เช็คในนี้ได้เลยนะครับว่าจะให้สกิลเนี่ยมันมีแอนิเมชันรันหรือเปล่าให้มันทํางานหรือเปล่านะครับผมก็เขียนในนี้ได้เลยซึ่งฟังก์ชันในการทํางานเนี่ยผมจะต้องเช็คก่อนใช่ไหมครับว่าหลอดมานาหลอดไอ้ตัว MP ของผมเนี่ยมันมีเพียงพอหรือเปล่าที่จะเราใช้สกิลนะครับผมดังนั้นผมก็เซตเลยว่า if ว่า ตัวมานาะผ,ผมชื่อว่าอะไรนะ player mp ใช่ไหมครับ if a player mp เนะี่ย dot value เนี่ยก็คือค่าข้างในมันเนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ65หรือเปล่าเท่ากับเท่าไหร่นะ70ใช่ไหมครับที่ผมจะตั้งงานใช้งานแล้วก็แอนครับแอนว่าอะไรจําเป็นที่จะต้องแอนว่าเราเนี่ยกดปุ่มคิวไปแล้วหรือยังนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเช็คว่าคิวเนี่ยเท่ากับ two ใช่ไหมครับถ้าเราเอาเมาส์ถ้าเราเ มือออกจากคีย์บอร์ดนะครับผมสกิลเอฟเฟกเนะี่ยมันก็จะไม่ทํางานต่อแล้วมันก็จะหายไปเลยซึ่งกรณีนะี้ผมจะไม่อยากให้เป็นงั้นผมก็ตั้งตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นบอกว่า player skill status แล้วกันเท่ากับ false แต่ผมจะให้มันเปลี่ยนเป็น true เมื่อเราจิ้มคีย์บอร์ดลงไปนะครับผม ก็คือเมื่อเรากดปุ่ม Q เนี่ยตัวแปรตัวนี้จะเป็น true อยู่ในวานี่จึ๊บเท่ากับ true แล้วจะเป็น false เมื่อ,อไรล่ะผมจะให้มันเป็น false เมื่อสกิลนั้นทํางานเสร็จสิ้นแล้วนะครับผม animation น,นั้นรันหมดแล้วนะครับผมผมก็มาตรงนี้ต่อเลยว่า player skill เนี่ยเท่ากับเท่ากับ true หรือเปล่าถ้าให้เท่ากับเท่ากับ true ให้มันทํางานนะครับผมวงเล็บเปิดบิ๊กาเปิด,ป,ด,ป,ดปิดนะครับเหมือนเดิมเช็คว่าเมื่อหลอดพลังงานเราเนี่ยมีมากกว่า70แล้ว ก็คือใช้สกิลนี้ได้แล้วแล้วก็ตัว animation ของเราเนี่ยสั่งให้มันว่ามันยังทำงานอยู่หรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดเป็นจริงก็คือเป็น true นะครับต่อมาทำไงต่อต่อมาผมก็จะให้ตัว animation เราเนี่ยไปวางไว้อยู่ตรงเพเยอรอย่างนี้เสร็จแ,แล้วมันก็จะให้มันลั่นไปเรื่อยๆนะครับผมให้มันทเป็นแอนิเมชันไปเรื่อยๆดังนั้นเหมือนเดิมก็คือการย้ายตำแหน่งของตัว c อนโทรล Player Skill ตัวนี้ตัว image ตัวนี้นะครับผมให้มาอยู่ตรงตัวผู้เล่นดังนั้นผมก็เขียนโค้ดเลยครับว่า Canvas s e t l e f t ตามด้วยชื่อ Control ที่เราต้องการจะย้ายมาก็คือตัวไหนครับที่ผมต้องการจะย้ายคือตัว Player Skill นั่นเองผมก็พิมพ์เลยครับ Player Skill ใส่ลูกน้ำหนึ่งทีครับแล้วก็ตามด้วยตำแหน่งที่เราต้องการตำแหน่งที่เราต้องการคืออะไร ตำแหน่งที่เราต้องการคือตำแหน่งของผู้เล่นใช่ไหมดังนั้นผมก็ต้องใช้ g e t l e f p l a y e r GetLeft ของ Control ที่ชื่อว่า Player นะครับใส่เสมิคลอนทุกครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมารั n นกันดูแบบง่ายๆดูก่อนก็ตัวเนี่ยของเราจะทำงานเมื่อเรากดปุ่ม Q ใช่ไหมั <c oughs> น้น <c oughs> ตายก่อนอีกล <c oughs> แล้วดังนั้นผมมาถึงปุ๊บอ่ะผมกดปุ่ม Q เลยเห็นไหม มันก็จะมีตัวเนี่ยตามผมมาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเป็นตัวสกิลของเราซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทําให้มันเป็นแอนิเมชันใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นแอนิเมชันกันก่อนดีกว่าซึ่งแอนิเมชันเนี่ยปกติเนี่ยผมจะใช้เป็นแบบนี้ใช่ไหมว่าเท่ากับ1เท่ากับ2เท่ากับ3หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมมีวิธีคิดที่มันง่ายกว่านี้นะครับผมสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นอัลกอัริทึมใหม่เอาละ่ะก็ผมก็ให้สร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวแปรตัวเลขจํานวนเต็ม ที่จะเอาไว้เก็บว่ามันอยู่ที่รอบเท่าไหร่นะครับผมใช้เป็นตัวแปรที่ชื่อว่า l o u player skill ละกันก็คือบอกว่าตอนนี้มันอยู่ที่รอบที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมง่ายๆเลยแล้วผมก็ if ครับว่า l o u player skill เนี่ยผมมี skill ทั้งหมดอยู่11รูปแบบใช่ไหมครับที่จะต้องนำมาต่อกับ Anim เม i o n ดังนั้นผมก็บอกว่าให้มันไม่เกิน11แล้วละกันก็คือมันจะรันไปเรื่อยๆถ้าเกิดเกิน11ปุ๊บมันก็จะไม่รันนั่นเอง อย่างนี้แล้วไงต่อล่ะอย่างนี้ผมแล้วผมก็เซตว่าเมื่อมันเข้าเงื่อนไขใช่ไหมครับว่ามารันพึ่งไปถึงรูปที่1นะรูปที่2นะแต่ว่าไม่เกินรูปที่11นะก็จะให้มันเปลี่ยนรูปไปเรื่อยเป็นรูปปัจจุบันก็เซตว่าชื่อ control นั้นๆน,น,นะครับผม player skill c ด yeah. ัด source เหมือนเดิมก็คือการเซตตำแหน่งให้มันนั่นเองนะครับผมดัด source แล้วไงต่อก็เหมือนเดิมครับก็คือเท่ากับ new bitmap Image New URI เราก็ตามด้วยตำแหน่งไฟล์ของเราใช่ไหมครับในกรณีนี้ผมขอก๊อปโค้ดตรงส่วนเดิมมาก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์ยาวก็คือโค้ดเหมือนเดิมเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนอะไรครับแค่เปลี่ยนชื่อคอนโทรลที่เราจะเปลี่ยนกับเปลี่ยนตำแหน่งของไฟล์นั่นเองซึ่งในเนี้ยมันอยู่ในโฟลเดอร์ไหน player skill อยู่ในก็อยู่ในโฟลเดอร์ player skill นั่นเอง p l a y e r s k i l l นนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนเป็น player skill q k i l แล้วก็ตามด้วยอะไรตามด้วยตัวเลขใช่ไหมครับเพราะว่ามันลันถึงรูปไหนแต่ในกรณีนีน้ในกรณีนีน้ผมมีตัวแปรตัวหนึ่งที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้เอาไว้รันว่าเมืม่อกี้มันอยู่รอบที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมดังนั้นผมก็เอามาใส่ได้เลยเป็นการบวกซิงธรรมดานะครับผมผมก็ต่อได้เลย แล้วงไงต่อล่ะทุกๆครั้งนะครับที่จบรอบในการทํางานของเงื่อนไขนี้ผมก็จะให้มันบวกตัวเองเป็นเท่าบวกตัวเองไปอีกหนึ่งนะครับผมก็คือทุกๆครั้งที่จบ1รอบเนี่ยมันก็จะไปบวก1ก็จะกลายเป็นรันเป็นรูป2จบอีกหนึ่งรอบบวกอีกหนึ่งก็กลายเป็นรันต่อไปมันก็จะรันเป็นรูป3นะครับทุกๆ100่งร้อย m i l l i นั่นเองแล้วถ้าเกิดมันไม่เข้าเงื่อนไขนี้ล่ะผมจะต้องเซตยังไงผมก็ else ใช่ไหมผมก็เซตให้มันว่าให้เงื่อนไขตรงเนี้ย เป็นเทจก็คือบอกว่าสเตตัสเนี่ยมันรันจบแล้วนะสกิลเนี่ยมันรันจบแล้วนะครับผมผมก็ให้มันเป็นฟอลไม่ใช่โฟร์นะครับเรียบร้อยครับแล้วไงต่อละตอนเนี้ยใช้สกิลแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับของ MP ของตัวนี้ดังนั้นผมก็ให้มันหักค่าใช้จ่ายออกไปนะครับผมก็คือ player mp ลบเท่ากับก็คือมีค่าลบผมใส่ไปก่อนแล้วกัน ในกรณีนี้มีความหมายเดียวกับ Player MP เท่ากับตัวมันเองลบไป70นะครับความหมายเดียวกันครับผมผมคอมเมนต์ไว้อย่างนี้แล้วกันแล้วไงต่อละอก็ยังไม่จบจริงไหมแต่เดี๋ยวผมจบไว้ตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนจะได้ง่งายๆดัดแวลู e นี่ยนะครับอตอนเนี้ย สกิลมันทำงานแล้วลองกดสตาร์ดูกดคิวเห็นไหมมันก็จะฟืบมามันก็จะทำงานแล้วแต่ว่าแต่ว่าอะไรล่ะแต่ว่าอลองดูเห็นไหมมันก็ไม่ได้ลดค่าเท่าที่ควรจริงไหมครับดังนั้นผมจะให้เมื่อสตูเนี่ยโดนโดนพลังตัวเนี้ยเสร็จแล้วปุ๊บให้เลือดมันลดทุกๆุกร้อยมิลลิเซกเนี่ยให้มันลดไปทีละสองลวกันเมื่อเข้ามาในวงไฟของ สกิลของเราเน like we ี่ยฟึบอย่างเงี้ยก็ให้มันลดทุกๆ2ทุกๆ2หรือทุกๆ5ก็ได้ครับใน100มิลลิเิคแล้วกันดังนั้นผมก็ยิ้ไปเลยครับมันจะต้องลดเลือดตอนที่แอนิเมชันมันรันอยู่ใช่ไหมดังนั้นผมก็จะต้องเช็คระยะก่อนใช่ไหมครับว่าตัวสกิลของเราเนี่ยตัวเพย์ของเราเนี่ยห่างกับตัวมอนสเตอร์เท่าไหร่ถ้าเกิดห่างมากเกินเนี่ยเกินระยะที่สกิลจะทํางานได้เนี่ยเลือดของตัวมอนสเตอร์เนี่ยก็จะไม่ลดจริงไหม ดังนั้นผมต้องเอาโค้ดตัวหนึ่งครับที่เอาไว้เช็คระยะห่างนะครับผมซึ่งผมก็เคยทําไว้แล้วอยู่ตรงนี้นั่นเองมาวางครับนะเสร็จแล้วไงต่อเสร็จแล้วผมก็อีฟครับในกรณีตอนแรกอะ่ะผมอีฟไว้เท่าไหร่นะระยะห่าง6กใช่ไหมให้คนเราตีได้แต่ว่าสกิลเนี่ยมันควรจะมีระยะห่างมากกว่านั้นจริงไหมผมเซตไว้ที่้แล้วกันก็คือคนกับมอนสเตอร์เนี่ยห่างกัน90หน่วยเนี่ยตัวเลือดของมอนสเตอร์ก็จะลดครับผมผมก็เป็น เซต็ให้เลือดของมันสเตอร์ลดเลยเนาะชื่อคอนโทรว่าอะไรนะบัต HP ใช่ไหมครับด a l แวลู value. ลบเท่ากับเท่าไหร่ดีล่ะทัก5แลละกันครับลองกดสตาร์ทดูนะครับผมคิวเห็นไหมเลือดมันก็จะลดทั้งนั้นที่มันก็ไม่ได้อยู่ <S <S ในระยะปกติที่เราจะตีได้อย่างเงี้ยลองดูปุ๊บโอ้ะโอ้เอาใหม่เอาใหม่ เห็นไหมครับเนี่ยเลือดของมนสเตอร์ก็จะลดลงเรื่อยๆแม้ว่าเราจะไม่ได้ตีแล้วนะครับแต่ว่าสกิลเนี่ยยังส่งผลอยู่แล้วต่อมาเนี่ยผมต้องใส่อฟเฟก t ให้มันด้วยใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นตัวสกิลแต่ว่าไม่มีเสียงอฟเฟกเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเกมจริงไหมครับดังนั้นผมก็หาวิธีมาใส่เลยก็คือ Effect Attack ตัวดอทสต็อก่อนใช่ไหมครับแล้วก็อิเฟกต์แอตแทตัวเพลยแค่นี้มันก็จะ ทำงานแล้วนะครับ jogo. ส่วนหนึ่งลองกดคิวดูเห็นไหมครับมาเป็นชุดเลยนะครับผมก็ตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปในระดับหนึ่งแล้วจริงไหมปล่อยพลังใส่มอนสเตอร์ได้แล้วแล้วเลือดมอนสเตอร์ก็ลดแล้วนะครับผมแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราไม่ได้ทำคือยังไงลองกดสตาร์ทใหม่มันยังมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งคือตัวรูปเนี่ยมันยังอยู่ตรงนี้จริงไหมมันยังคงเหลือซากอะไรทำไว้ดังนั้นเมื่อ Animation จบแล้วเนี่ยต้องเอาซาักอารยธรรมเนี่ยไปแอบไว้ใช่ไหมครับที่อื่นเช่นเดียวกับตอนที่เราทําตัวไฟตรงเนี้ยปุ้งเสร็จแล้วก็ต้องย้ายไปที่อื่นนะครับผมกรณีเดียวกันเลยเนี่ยเหมือนกับตอนที่เราทําในพาร์ทที่แล้วเลยนะครับผมที่บวกไปอีกหนึ่งพันดังนั้นผมก็จะเอาให้มันเป็นซักบวกไปอีกหนึ่พเหมือนเดิมแล้วกันของ Control p l a y e r s k i l l ให้ Control เนี่ยย้ายไปอีก1,000นนะครับผม แต่ผมให้มันเป็นพันพันหนึ่งเพียวๆเ,เลยแล้วกันกดสตาร์ทครับผมคิวหายไปแล้วนะมโอ้โหน่าสงสารตัวละครเราเหมือนกันนะครับโดนโจมตีขนาดนี้ต่อมาครับมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำคืออะไรท,ทุกๆหนึ่งวินาทีใช่ไหมครับจะต้องเพิ่มค่าตัว MP ของเราเนี่ยขึ้นสัก5แล้วกันต่อ1วินาทีนะครับผมซึ่งเรามี ตัวนับเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับตรงทมาเมอร์เกมดังนั้นผมก็เซตค่าใหม่ๆใ,ให้มันได้เลยนะครับผมผมก็เป็นเอ่อ Player MP .Value บวกเท่ากับ5นะครับทุกๆ1วินาทีนั่นเองกดสตาร t ทครับผมทุกๆ1วินาทีมันก็จะบวก5ลังกดมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับเพิ่มขึ้น5เพิ่มขึ้น5แล้วเมื่อ คบหลอดอีกครั้งนะครับผมกิลนี้ก็สามารถทํางานได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับสารพัทนี้ก็20นาทีนะครับนิดๆนะครับผมเกือบๆก็ขอบคุณมากครับก็มีคําถามตรงไซนนะครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจนะครับผม Facebook แล้วก็มีเว็บไซต์นะครับสามารถติดตามข่าวสารได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับตายอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ